แชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเลย์บอลอุดมศึกษาเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศครับแชมป์ทุนการศึกษา 300,000 บาทรองแชมป์ได้เพียงครึ่งเดียวนะครับระหว่างรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุมกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับกันนิกาทิพย์โชติผู้เล่นของม.ศรีปทุมได้รับหมายเลข3กันนิกาทิพย์โชติหมายเลข4ชิตพรกำลังมากหมายเลข9หทัยรัตน์จารัตหมายเลข11น้ำพึ่งคำอาจหมายเลข11น้ำพึ่งคำอาจสาวกำแพงเพชรนะครับโสรยาพรมล่ามือเซตหมายเลข12โสรยาพรมล่าจากเชียงรายวนิดาโคตรเรืองหมายเลข17วนิดาโคตรเรืองและลิโบโร่นะครับยุภาสนิทกลางผู้ฝึกสอนโค้ชครับผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์จรัญเนียมทับทิมมาฟังของอาร์แบ็กนะครับมรัตนบัณฑิตหัวหน้าทีมครับพรพันธ์เกิดราดทีมชาติไทยแคมเปญเซตหมายเลข12อนงพรพรมรัตน์13รัศมีสุภมูล14สุทัตราเชื้อวูหลิง17สาสิมนแสงปาน18ทีมชาติไทยครับอัจฉราพรคงยศลิเบโรหมายเลข19วัชราพรสิทธิศักดิ์ผู้ฝึกสอนนะครับหรือว่าโค้ชมนชัยอุณหกะนะครับแล้วก็มีบัวขาวบัญชาเมฆซึ่งเมื่อสักครู่เปิดตัวไปแล้วนะครับกับคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตรวอลเลย์บอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีครั้งนี้นะครับขอบคุณ Attack Next นะครับศูนย์โรคกระดูกและข้อและเวชศาสตร์การกีฬากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลรวมทั้งบริษัทสีอยุธยาเจเนอเรลประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นวอลเลย์บอลถูกคู่เป็นอย่างยิ่งนะครับในระดับอุดมศึกษาผู้ตัดสินคมคิดประกอบสุขนะครับผู้ตัดสินที่2สัญญาบุญจันทร์คะแนนแรกครับเป็นพรพันธ์เกิดปราดนะครับเสิร์ฟก่อนครับของมรัตนบัณฑิตขึ้นตีครับวนิดาครับได้บุกครับสุริยาตั้งให้กันนิกายอดวันนี้นี่แหละครับเป็นการดวลกันระหว่าง2มือเซตนะครับถ้าระดับในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับนี่แหละครับสุริยาพรมล่าแล้วก็พรพันธ์เกิดป่านะครับสุริยาฝั่งศรีปทุมมือเซตที่ดีสุดทั้ง2คนอ้าหาวแม่แล้วสถิติไม่ข้ามครับสถิติตอนนี้นี่ถือว่าแย่งเป็นมือเซตยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับใช่ครับใกล้เคียงกันมากนะครับนี่โค้ชจรัญนะครับโค้ชจรัญเนียมทับทิมของศรีปทุมครับถูกคู่มากครับเพราะว่าเจอกันครั้งล่าสุดนัดชิงกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุมชนะนะครับได้แชมป์ครั้งล่าสุดครับโอ้โหขึ้นมีครับรัศมีสุภมูลจากมังกรก๊าซวีซีนะครับเพิ่งจะคว้าแชมป์สโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับนี่ครับมือซ้ายหทัยรัตน์ขึ้นบล็อกลังในแดนตัวเองหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็จะแยกย้ายกันรับใช้สโมสรครับเริ่ม10ตุลาคมนะครับวอลเลย์บอลไทยลีกขึ้นตีนะครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของศรีปทุมตั้งได้อ้าวลิโบโรอันเดอร์มากันดิกาตีไม่แรงแต่หนีบล็อกนะครับทันทันโค้งหลังมายังได้อยู่หทัยรัตน์เซตเองกันดิกาให้ข้ามอนงพรครับขึ้นตีไปหลังนะครับอัจฉราพรอัจฉราพรนี่คะแนนนำอยู่นะครับสถิตินำอยู่ในสำหรับมือตบในทัวร์นาเมนต์นี้ครับมีสิทธิ์ลุ้น2รางวัลครับอัจฉราพรคงยศทั้งมือตบยอดเยี่ยมและผู้เล่นผู้ทรงคุณค่านะครับของแชมป์กีฬาเจ็ดสีครับกันนิกาเสิร์ฟครับ2เท่ากันอยู่ครับอันเดอร์ครับ
เซตไปได้กับอันเดอร์แล้วหยอดรองทันน้ำพึ่งนะครับพึ่งรองทันแล้วตีตีจากแดนหลังนะครับกันนิกาโอ้กันนิการับมือเดียวหลุดออกไปครับแถวนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยครับจัดกองเชียร์มาเต็มเลยครับฝั่งรับการผลิตของโค้ชแจ็คมนชัยแหมวันนี้เซตผมมาหล่อมากครับโค้ชมนชัยครับนงพรเสิร์ฟครับเปิดได้สุรยาเปิดจังหวะนี้ลองเป็นรัศมีเซตนะครับเอ้าลงครับโอ้โหลงลงดูสกับเส้นสะบัดผมว่าลงนี่กองเชียร์อาร์แบ็กครับบอกรัศมีผลิตดูครับดูจังหวะซ้อนนะครับจังหวะรองแล้วรัศมีเซตมาให้4-2ครับนำ2คะแนนครับมอรัตนบัณฑิตอาร์แบ็กนะครับรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วโอ้โหวานิดาครับสาวสกลนครครับวานิดาโคตรเรืองตัวตบหัวเสาของศรีปทุมนะครับอาร์ทรงตัวตีบอลเร็วลงไปแล้วนะครับสำหรับศรีปทุมคิตตพรกำลังมากสูง185 ซม.ครับวันนี้สูงที่สุดในสนามนะครับเป็นรองคนเดียวก็คืออดีตทีมชาตินะครับของมอเกษมบัณฑิตเอาครับดูจังหวะนี้ก่อนขอเอ้ามากลายเป็นดีครับโอ้โหมีเฮงครับรัศมีครับมือซ้ายครับพลิกเน็ตแล้วลงดูดูรัศมีแก้ไขครับตีแก้ไขรัตนบดิตนำ5-3ครับในชุดเสื้อสีเงินครับรัตนบดิตเปิดได้ครับสุรยาหัวเสายอดติดบล็อกครับสุรยาอันเดอร์วานิดาตีโอ้โหพลาดไปไม่ทันครับตบเต็มแรงเลยครับนี่ครับอาวุธเด็ดของศรีปทุมครับวานิดาโคตรเรียบครับหนักมากครับวานิดาดูครับดูวานิดาตีผ่าบล็อกไปเลยนะครับผ่านสสิมวลแสงปานตามคะแนนเดียวครับน้ำพึ่งคำอาจเสิร์ฟน้ำพึ่งจากสุพรีมชลบุรีครับรัศมีขึ้นอีกครั้งครับวานิดาลงครับโอ้โหล็อกเหนียวแน่นมากดูครับสุรยากระโดดเซตให้แล้วบล็อกลงในแดนเลยหกต่อสี่นะครับครับผงหลังมาทีตะพอดช่วยมาตีครับโอ้ทีเด็ดอีกทีเด็ดหนึ่งของสิงคโปร์นี่ครับธีรพลกำลังมากอยู่ในชุดรอบรองเมื่อปีที่แล้วนะครับครับอายุ19ปีสูง185ซมครับจากสโมสรไทยเดนมาร์กหนองเรือเป็นสาวชัยภูมินะครับมาปีนี้ได้เล่นวอลเลย์บอลไทยลีกแล้วนะครับไทยเดนมาร์กหนองเรือหมดเร็วได้ครับออกครับออกคะแนนของอาร์แบ็กครับมอรัตนบัณฑิตดูครับซื้อบล็อกนะครับแต่ว่าบล็อกออกครับนำอยู่7-5ครับแต่ว่าศรีปทุมจะได้บุกนะครับตาม2คะแนนสาซื้อมอนเซิร์ฟเปิดได้สุรยามาแล้วครับชิตพรโอ้ยังอยู่สำคัญนี่ครับทักษานี่เป็นกำลังสำคัญเลยนะครับตั้งแต่รอบรองดูครับสำคัญเซตให้สุทักษาเชื้อวูหลิมครับที่เขาทำเอาครั้งที่1ครับมาแล้วบัวขาวบัญชาเมฆก็ลงมาช่วยให้กำลังใจนะครับต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมเพราะตำแหน่งของบัวขาวก็คือโค้ชในเรื่องของพละกำลังนะครับเรื่องของฟิตเนสอาจารย์จารันเนียมทับทิมครับโค้ชศรีปทุมน้ำพึ่งคำอาจนะครับจากสุพรีมชลบุรีก็เพื่อนซีของอัชราพรครับแต่อยู่คนละสถาบันนี่ดร.โสภิตพานุมัยนะครับรองอธิการบดีของมนายศรีปทุมครับนี่เป็นอดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยครับนักเรียนไทยครับชุดแชมป์เอเชียนะครับก็มียุคนั้นก็มีรังสิวุฒิชโลปัทถมตอหานาคนาวาโน่นนะครับมีชัตรีฉับสุวรรณเอาครับดู8-5ครับมอรัตนบัณฑิตโอ้โหสุดทัดตาครับบล็อกได้ครับคนเดียวเลยครับคืออาวุธของรัตนบัณฑิตนี่หลากหลายนะครับมีสุดทัดตาสุดทัดตาขึ้นบล็อกนะครับขึ้นบล็อกคุณเนี่ยบล็อกชิตพรได้ครับโอ้โหบล็อกสูง173ซมนะครับบล็อกคนที่สูง185ซมได้เปิดได้ครับวานิดาโอ้ยอีกครั้งหนึ่งถามโอ้โหชิตพรถามครับว่าทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ศรีปทุมครับ SPU Band ครับ
SPU Band มาเองในวันนี้เทคขาเดียวนะครับขาซ้ายครับจิตพรบอลไหลหลังคล้ายกับอภรณ์ย่าผานั่นเองครับครับนี่สโมสรไทยเดนมาร์กหนองเรือครับปีนี้วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกสนุกแน่นอนครับเปิดไม่เข้าจุดนะครับมือลิเบโร่ตั้งครับจิตพรรับได้ครับให้ข้ามไปตีครับกฤติกาติดเน็ตครับโอ้โหไม่โดนบล็อกนะครับ4จังหวะครับคือถ้าโดนบล็อกนี่ยังเล่นต่อได้นะครับนี่พอโดนเน็ตกลับมาก็เป็นจังหวะที่4 10ต่อ6ครับอาร์แบกนำพลพันเซิร์ฟเซิร์ฟจี้ขนานเส้นเลยนะครับย่อลงไปใต้กันที่กาตีนะครับได้แต้มครับอาวุธอีกอาวุธหนึ่งของศิริพงศ์ก็คือกันที่กาที่ประโชดนี่แหละครับตัวดีทีมชาติไทยผู้เล่นแต่ละตำแหน่งที่สถิติดีที่สุดเมื่อจบทัวร์นาเมนต์นะครับทุนการศึกษา 10,000 บาทยกเว้นผู้เล่นยอดเยี่ยม 20,000 บาทครับครับโอ้โหแม่โสรยาเสิร์ฟทำให้พัชรพรสิทธิศาสตร์ครับลิเบโร่ของรัตนบดินทร์ต้องพุ่งมารับลูกมุดลงดูครับดูสายนะครับสายแล้วมุดลงเห็นเลยครับพัชรพรไม่ทันครับขณะลิเบโร่ยังไม่ทัน8ต่อ10เหลือ2แต้มครับตามหลังศรีปทุมเสิร์ฟกินแต้มอยู่ครับโสรยาอีกแล้วครับเปิดได้สุดรัศมีมานี่ครับโอ้โหมือซ้ายครับรัศมีล็อกไม่อยู่ดูครับเซตโค้งมาให้ครับพลพันธ์วันนี้ทีมชนะก็คือเซตยอดเยี่ยมแน่นอนครับมีอยู่แน่ครับจำนวนที่เซตได้ได้แต้มนั้นจะต้องดีกว่านะครับครับสุทรัตาเซิร์ฟครับจากบางกอกกราฟยูซีนี่แหละครับกันนิกาอาวุธหนักพอกันเลยครับฝั่งศรีปทุมกับรัตนบดินทร์ครับดูครับกันนิกาทิพย์โชติสถิติมือตบตอนนี้เป็นรัตนบดินทร์นะครับที่เปอร์เซ็นต์นั้นดีกว่าทางศรีปทุมครับครับอัญชลพรคงยศนั่นเองนี่ครับบอลเร็วของอนงพร180ซมครับอนงพรคมรัตครับเบอร์12เนี่ยครับปีนี้ก็จะสังกัดบางกอกกราฟวีซีนะครับดูจังหวะพรพันเซตให้ตีเต็มใบเลยไม่มีใครบล็อกครับไม่ทันซุปเปอร์สโลโมชั่นเห็นเลยครับลอยพร้อมกับบอลที่เซตขึ้นไปตีได้แต่ว่าเซิร์ฟออกครับอนงพรจรัญเนียมทับทิมครับวันนี้ปีนี้ศรีปทุมเปลี่ยนโค้ชนะครับเป็นโค้ชจรัญดูมือเสิร์ฟของมศรีปทุมนะครับมาไทยรัฐการัฐจากสุรินทร์ครับขึ้นเร็วอัจฉริพรครับต้องระวังเลยเพราะว่าชิตพรอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับจังหวะขึ้นของอัจฉริพรติดชิตพรชิตพรบอลเร็วของศรีปทุมตัวนี้เปอร์เซ็นต์การบล็อกดีที่สุดนะครับครับเปอร์เซ็นต์การบล็อกดีที่สุดครับเป็นอันดับ1ไทยรัฐจากไทยเดนมาร์กหนองเรือครับสังกัดไทยเดนมาร์กหนองเรือโอ้โหเสี่ยงมาแล้วครับน้ำพึ่งวันนี้กองเชียร์2ฝั่งนี่จัดเต็มครับ13ต่อ11ครับมอรัตนประดิษฐ์นำรัศมีครับบอลเร็วชิตพีโอ้โหเด็ดขาดมากครับชิตพีกำลังมากตีเต็มใบโอ้โหดูครับด้วยความสูงด้วยครับเคยผ่าตัดเข่าซ้ายมานะครับแต่ว่าก็หายดีมีสนับบล็อกไว้เฉยๆนะครับป้องกันเปิดบอลแรกได้ครับพัชรพรบอลคันมาอ้าวนี่ครับแม่เขาบอกว่าแลกกันหมัดต่อหมัดครับโอ้โหโค้ชแจ็คคนไทยปีที่แล้วแพ้ธุรกิจบัณฑิตรอบชิงครับคือผู้สำเร็จกรณีบอกว่าอาจจะไม่3เซตรวดแต่ว่าถ้า3เซตรวดอีกคะแนนต้องเบียดกันคู่ขี้กันครับไม่มีทิ้งห่างไหลหลังให้ชิตพรนี่ครับโดนตะคายครับโอ้โหบล็อกได้แล้วนะครับผู้สินที่2ครับสัญญาบุญกันให้สัญญาณครับแล้วผู้สินที่1ความคิดประกอบสุขจะเป็นแต้มสำคัญเลยนะครับเพราะเหลือจี้มาเหลือคะแนนเดียวครับมาต้องตะโกนแล้วนี่ต้องเอาแฟ้มป้องปากไม่ให้ฝั่งตรงข้ามได้ยินนะครับโอ้โหนักวอลเลย์บอลพูดภาษาเดียวกันครับประดิษฐ์เห็นครับวานิดาเซิร์ฟพัชรพรพรพันเซตยังอยู่พรพันจ่ายให้ใครถามพี่ครับพี่ทักตาครับโอ้คือศรีปทุมจะมีลูกจุดแข็งก็คือบล็อกนะครับ
ล็อกแต่ว่าก็ต้องอ่านใจว่าจะมาที่เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนทางใช่ครับเพราะว่าอาวุธของรัตนบดิตมีเยอะครับมีทั้งอนงพรบอลเร็วครับรัศมีสุทัศตาครับรวมทั้งอัชรพรครับโอ้โหทั้งบอลเร็วบอลหัวเสามีหมดครับเปิดบอลแรกได้สุริยาจ่ายจิตพรโอ้โหนี่แน่นอนมากครับ3แต้มแล้วนะครับเห็นนี่3แต้มครับตีโดนบล็อกคู่ต่อสู้ก็ฟาวล์ตีได้แต้มครับก่อนหน้านี้ตีบนตรงกลางก็ได้แต้มโอ้โหต้องบอกว่าสูงปรี๊ดเลย185แต่เป็นรูปร่างที่พอเหมาะมากนะครับไม่ใช่ว่าสูงแบบไม่แข็งแรงนะครับสูงแบบแข็งแรงกำลังเล่นวอลเลย์บอลนี่เอ้าบอลล้นมาต้องแก้ว่าบอลพันโอ้โหชิตพรมายืนปักหลักยังไม่ทันไรบอลมาทองเวลานอกเทคนิคครั้งที่2เป็นรัตนบดิตนำ16ต่อ14ครับดูครับดูจังหวะเสิร์ฟของชิตพรเปิดมาเหมือนจะล้นครับแล้วแม่พรพันธ์นี่แก้เหลือเกินเลยครับสวัสดิ์จิรพันธ์รุ่นนิดคนไก่นี่ครับครับที่เคยคุมทีมอายุต่ำกว่า19ปีนะครับนั่นเป็นพอรัตนบดิตนะครับนำอยู่2แต้ม16ต่อ14เบียดกันอยู่นะครับต้องมาดูว่าปลายเซตเดี๋ยวพอเข้าปลายเซตนี่ฝั่งไหนจะทำแต้มนี่ครับรับตาเชื้อมูหลิมอยู่ข้างหน้าครับกับอนงพรแล้วก็รัศมีครับครับมีอนงพรคอยบล็อกด้วยพรพันธ์เซิร์ฟเซิร์ฟลูกมันพุ่งดีจริงๆครับพรพันธ์อันดิกาอ้าวได้แต้มครับ15ต่อ16ครับดูจังหวะขึ้นของกานิกาที่ศรีปทุมเสิร์ฟนะครับโดยโสรยาดูเซตครับหัวหน้าทีมโสรยาเสิร์ฟดีนะครับเปิดได้ครับพรพันธ์ทางนี้ครับมือซ้ายเอาละโสรยากานิกาโอ้โหหัวเสาครับเข้าแล้วครับเสิร์ฟได้แต้มนะครับมอศรีปทุมตั้งใจใจแล้วอยู่นอกคอร์ตครับอยู่นอกสนามครับตีใส่รัศมีเลยครับตรงเส้น3เมตรนั่นแหละครับ16เท่าแล้วนะครับสุริยาเสิร์ฟต่อก็อย่างที่เรียนว่าคะแนนนั้นจะทิ้งกันไม่มากมือเดียวโอ้โหยังอยู่ได้บุกด้วยแต่ว่าแดนหลังครับวันนิดาโอ้โหพอครับพอครับตียากหน่อยนะครับวันนิดาตีจากแดนหลังเยอะเลยนะครับวันนี้ดาโคตรเรียง17ต่อ16ครับนำอีกครั้งหนึ่งมอรัตนบัณฑิตจะตาเซิร์ฟขึ้นไม่พลาดเหมือนกันครับไทยรัฐบอลจารันบอลเร็วอีกคนครับไทยรัฐจากสโมสรไทยเดนมาร์กหนองเรือครับไทยรัฐจารันดูครับไทยรัฐจิตพรในรุ่นเดียวกันเลยแล้วสโมสรเดียวกันนะครับอายุ19กานิกาเสิร์ฟมาพรพันธ์รัศมีโอ้ยเหนียวครับโอ้โหติดบล็อกครับน้ำพึ่งมายุทธาอันเดอร์ยุทธาอันเดอร์พอดีแล้วนะครับพอดีคำเลยนะครับโอ้โหแต่บล็อกดีครับโอ้18ต่อ17ครับรัตนบดิตนำอยู่คะแนนเดียวสูสีมากครับก็บอกแล้วว่าเหมาะกับการเป็นคู่ชิงชนะเลิศครับในปีนี้ต่างก็เป็นที่หนึ่งของสายมาด้วยกันนะครับโอ้ยวีระวันเสิร์ฟต้องแก้ครับเอาละพรพันธ์ไปอันเดอร์สุทัศตาแก้เหมือนกันอ้าวมาทางนี้อ้าอ๋อครับปล่อยคือไม่เล่นแล้วครับคือวนิดาไปเล่นได้ครับแต่ว่าเกี่ยวมาไม่ได้คือทางฝั่งของธนบดิตจะไม่เล่นแน่นอนครับครับปล่อยเลยดูครับเวลานอกดูจังหวะที่ไทยรัฐบอลล้นนะครับแล้ววนิดาเร็วมากไปไม่ทันครับนี่ถ้าฝั่งพอรัตนบดิตไปขวางไม่ได้นะครับไปขวางทางการเล่นไม่ได้นะครับฟาวล์นะครับจากที่จะได้แต้มเป็นเสียแต้มดูเส้นทางกันได้คะแนนนะครับก็มีศรีปทุมได้2คะแนนติดครับ15และ16ครับแต้มจะลักษณะแบบนี้เลยครับ1ตึง1ต่อ1 2ต่อ1อยู่แค่นี้ครับไม่มีแต้มไหลครับจัดเต็มครับวันนี้กองเชียร์รัตนบดิตทั้ง2ฝั่งครับทั้งศรีปทุมก็นำ SPU Band
มาเชียร์ด้วยนะครับยังไม่ได้ใช้อัชราพรสักเท่าไหร่นะครับรัตนบดินทร์วิรวันเสิร์ฟครับวิรวันสัตยานุชิตแม่เสิร์ฟเปิดยากหน่อยเดือนเด็กทางด้านน้ำพึ่งครับตั้งมาอัชราพรครับต้องออกแรงหลายจังหวะนะครับครับจะมาใช้ปลายเซตนะครับอัชราพรเดี๋ยวดูครับเพิ่งจ่ายมาให้ครับสุทัศตาโอ้โหตีติดบล็อกตีติดบล็อกลงในแดนตัวเองครับติดไทยรัฐโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่ทิ้ง3คะแนนนะครับแล้วเป็นช่วงปลายเซตด้วยวิรวันได้คนเดียว2คะแนนครับโอ้เสิร์ฟดีมากล้นมาโอ้โหแข็งแรงครับแข็งได้ได้ครับก็ต้องมีแรงกว่าครับครับขอเวลานอกอีกครั้งหรือเปล่าครับเหลือสิทธิ์อีกครั้งนึงครับครับขอเวลานอกครับโอ้เป็น4คะแนนครับ21ต่อ17แว็บเดียวเองครับเป็นครั้งแรกที่แต้มมาไหลครับในช่วงปลายเซตผู้เล่นของสุพรมหลายคนก็อยู่กับไทยเดนมาร์กหนองเรือครับอย่างพิธพรลำมากนาเทรัตการัตทีตภาทองสีดีครับยังไม่ได้ลงครับหมายเลขสิบส่วนฟังรัตนบดินทร์ส่วนใหญ่อยู่บางกอกการ์ดวีซีครับนี่ครับพรพันธ์มือเซตรัศมีชุวมูลก็ใช่ครับสุทัศตาเชื้อวูหลิมก็ใช่แล้วก็ยังมีผู้เล่นจากสุพรีมชลบุรีคืออัชรพรคงยศและพัชรพรสิทธิศาสตร์นะครับเป็นลิเบโร21ต่อ17เสิร์ฟออกครับมอรัตนบัณฑิตวิรวันสัตยานุชิตที่สูงนะครับ177ซมเอาละครับลิบลุมจะเปลี่ยนเดินเพนอาลีเหลือลงมาแทนน้ำพึ่งขับผ่านรัศมีนะครับหัวหน้าทีมมาครับดูศรีปทุมเสิร์ฟตามอยู่3ทางไทยหลอกยอดโอ้โหจะรำมอนหลอกนี่มั่นใจไม่ได้แต้มเลยครับหันหลังเลยนะครับครับนี่ยอดปุ๊บนี่หันหลังเลยดูเขาบอกว่าเป็นแต้มทีมชาตินะครับแต้มทีมชาติโอ้ใช้บ่อยครับโอ้โหต้องเพียวครับชิตพรบอกว่าเอาใหม่ครับเติบต่อครับรัศมีนำ4คะแนนครับในช่วงปลายเซตวนิดาเหนียวครับอัชราพรนิดาได้บุกอีกครั้งครับทั้งนี้โอ้แม่ลองได้ครับลองได้นี่โอ้โหโดนโอ้ไปครับโอ้หมอไม่ให้หยอดติดโอ้โหลุ้นแม่แต่มีสู้กันสนุกมากครับฝั่งทิวทุบก็มียุพาสนิทกลางนะครับลิเบโร่ดีกรีทีมชาติด้วยนะครับดูครับหยอดนี่ครับวนิดาหยอดนะครับก็ตีแล้วติดล็อกแล้วก็รับได้ดูเสิร์ฟครั้งแรกของธิตภาทองสีดีครับดูล็อกครับยังได้อยู่บอลหลังให้ตียังอยู่เอาละครับวนิดาพัชรพรลิเบโร่รับได้พรพันธ์อันเดอร์ต้องแก้ไขสุริยาต้องรับบอลแรกไม่ได้เซตกันนิกาตีอีกครั้งหนึ่งหลอกครับหลอกยังไม่โอ้โหเหนียวครับแต้มนี้ขึ้นไม่ข้าวโอ้โหกองเชียร์ในสนามนี่ลุ้นเลยว่าใครจะได้ครับแต้มนี้เป็นรัตนบดินทร์ได้ครับ23ต่อ19ครับต้องการอีก2คะแนนนะครับครับมรัตนบดินทร์อัชราพรเสิร์ฟได้โอ้ยอยากไปติดแล้วพลิกอ้าวยังได้อยู่ขึ้นตีเลยครับพรพันตีเองเลยครับโอ้โหเหนียวครับไอ้ลดมาโดนเรียบร้อยครับโอ้จิตพร2มือ185ครับโอ้รออยู่ครับโอ้โหจิตพรกำลังมากโอ้เอาอยู่เลยครับจังหวะนี้ต้อง2มือเลยนะครับเน้นๆเลย
ยังได้ลุ้นอยู่นะครับตาม3คะแนน20ต่อ23วันนี้ดาเสิร์ฟครับอุ้ยโอ้โหเสิร์ฟใส่ตัวเลยครับครับสีมนรับไม่ดีเอาละครับได้บุกแต่ว่าอันเดอร์เปลี่ยนทางคณิกาไม่มีแล้วครับโคลิโบโร่มาอยู่ข้างหน้านะครับมาวิ่งอันเดอร์ให้แล้วพื้นที่ข้างหลังครับว่างดูครับยุพาอันเดอร์ให้อนิกาติดบล็อกพรพันครับพรพันสะใจครับบล็อกแล้วมันกระดอนมาไม่ทันแล้วครับยุพา4เซตพอยต์ครับ4เซตพอยต์ของมอรัตนประดิษฐ์คะแนนหลัก20ด้วยกันแล้วครับเปลี่ยนคนเสิร์ฟครับมือเสิร์ฟครับมือเสิร์ฟปราทิพย์ครับอ้าวฟาวอ้าวได้ครับโดนตาข่ายนะครับจะครูส่งพัทรทิพย์แสนตระกูลนะครับลงมาเสิร์ฟครับเอาละครับศรีปทุมบ้าโอ้โหไม่ได้เห็นเลยนะครับเพิ่งเห็นลงสนามครับเจ้าหมูบินครับสิรินทราศรีสุมาโอ้โหน่าจะเป็นการลงสนามครั้งแรกๆเลยนะครับโอ้โหโอ้โหลงมาเสิร์ฟครับว่าลงมาเสิร์ฟแล้วจะโดนบุกจะโดนบุกนะครับยังเป็นเซตพอยต์อยู่นี่ครับสิรินทราศรีสุมาปกติหมูบินนี่ถ้าขึ้นตีนี่อันตรายครับออกครับหมูบินรับโชคครับ22ครับ2เซตพอยต์ครับหมูบินอย่างน้อยๆไม่เสียเที่ยวนะครับลงมาเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟแค่ครั้งเดียวนะครับขอเวลานอกเลยครับทางฝั่งโค้ชแจ็คมนชัยมาดูครับแล้วรับดิขอเวลานอกครับไม่แน่ครับไม่แน่คือคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าสูสีกันมากนะครับศรีปทุมบล็อกดีเหนียวรัตนดิษฐ์นี่อาวุธหลากหลายครับนี่ราพรคงยศสูง178ซมคือมอศรีปทุมนั้นมีพวกมือปืนใหญ่มือทำด้านนั้นหลายคนใช่ครับนะครับมอรัตนประดิษฐ์แต่ว่าของมอศรีปทุมก็ได้ลูกเหนียวแน่นทีมเวิร์คที่สำคัญคือเคยชนะมานะครับครับในกีฬามหาวิทยาลัยดังนั้นวันนี้รัตนบัณฑิตต้องการเป็นแชมป์ครั้งแรกหลังจากปีแล้วแพ้ไปนะครับแพ้ธุรกิจบัณฑิตครับแล้วก็ต้องการแก้มือในกีฬามหาวิทยาลัยด้วยเสิร์ฟต่อครับหมูบินเสิร์ฟต่อครับสิรินทราขึ้นจบว่าแต่ว่าเขาถือว่าไม่ห่างนะครับ25ต่อ22ชมเซตที่2นะครับคู่ชิงแชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเลย์บอลอุดมศึกษาครับครับดูว่าศรีปทุมจะแก้ทางรัตนฤทธิ์ได้ดีขนาดไหนครับเปิดด้วยโสรยาพรมล่าครับมือเซตดีกรีทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็ถือว่าถ้าในเฉพาะวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนี่จัดว่าเป็นมือเซตระดับท็อปคู่นะครับทั้งพรพันธ์แล้วก็โสรยาครับพรพันธ์นี่ก็เป็นมือสองรองจากนุสราต้อมคำนะครับนั่นคือทีมชาติไทยสุริยานั้นน่าติดตามโอ้โหใช้เท้าครับสุนัตราสุริยานั้นเป็นชาวเชียงรายในอดีตนั้นมีปริมอินทวงศ์มือเซตนะครับชาวเชียงรายดูครับดูจังหวะสุนัตราแม่จะแปะเลยครับแปะด้วยข้างเท้าด้านในแต่ว่าบอลไม่โด่งขึ้นมาครับได้เสิร์ฟต่อครับสุริยาเสิร์ฟดีครับเอาอนงพรนัดจังหวะนี้ดันกันแม่ออกครับก็จะเล่นทางเหมือนกันครับจะใช้2มือเล่นมาเริ่มต้นนี่เป็นศรีปทุมนำนะครับ 2-0 ครับพนมพรพรมรัตน์ครับของรัตนฤทธิ์ข้างหน้าครับของศรีปทุมมาไทยรัฐแต้มได้ไป2แต้มแล้วนะครับสุริยาเสิร์ฟต่อครับสุริยาโอ้โหดันเหนียวครับมาไทยรัฐกินกันยากครับลูกหยอดเนี่ยนี่ครับโอ้ยเห็นไหมครับดูครับเหนียวครับศรีปทุมน่านี่รับข้ามอีกแล้วยุพาโอ้โหยังทันอยู่ทันไหม
โอ้ยยังก้าวโอ้ตามนี้ยังไม่ตายครับตามนี้สู้กันนานบล็อกครับอดุลพรเอ้าจะแม่จะล้ำไปเล่นเอาแล้วครับได้บุกจ่าๆแล้วครับจ่าๆแล้วจ่าๆนี่แหละครับโอ้โหฝีมือยังเหนียวครับกนิกาโอ้โหนี่แหละครับกนิกาทิพย์ประโชดสามศูนย์เลยครับโอ้โหยังเสิร์ฟอยู่นะครับสุริยายังเสิร์ฟอยู่เปิดเอาแล้วครับเข้าจุดตั้งหยอดเอ้าว่าเด็ดต้องอาศัยโชคบ้างครับถึงได้แต้มโอ้โหศรีปทุมเปิดมันเหนียวมากครับเทคตัวจากหลังเส้น3เมตรแล้วขึ้นมาหยอดนะครับอัจฉริพรโอ้โหดูครับลูกเหมือนจะหล่นฝั่งตัวเองอยู่แล้วครับแต้มแรกจากการหยอดบอลพันเซิร์ฟรับได้สุริยาเซตครับบอลพันรับอัจฉริพรรัศมีมือซ้ายไม่มีพื้นที่ในการเทคตัวนะครับนี่สปริงขึ้นไปเฉยๆแล้วบอลหยดลงมาหาตัวเนี่ยตบยากครับ4-1ศรีปทุมนำนะครับกนิกาเสิร์ฟออกโอ้โหต้องตะโกนครับออกเยอะครับสุทัตราปล่อยออกหลังไปสองต่อสี่มอรัตนบัณฑิตตามหลังนะครับสุทัตราเสิร์ฟโอ้สดีสดีมากเลยโอ้โหใส่บอลพันนะครับต่อ2ครับศรีปทุมนำนะครับดูครับบอลพันจะตั้งด้วยมือเดียวไม่ไหวครับทำมาเร็วไทยรัฐเซิร์ฟบอลได้ไหมนี่ครับอัจฉริพรครับผู้เพียวครับผู้เซตเพียวตบเน้นๆเลยครับมีแฉลบขอบบนนิดนึงครับนครพนมเซตให้นครศรีนะครับดูครับอดุลพรนครพรมรัฐยุพาครับเปิดไม่ดีแก้ไขแล้วครับแก้ครับกนิกาเอาแล้วครับฟรีบอลของรัตนดิษฐ์นี่ครับไม่พลาดผู้เพียวอีกแล้วครับสัตว์ศรีพิมลกระโดดหลอกนะครับแล้วก็อัจฉริพรมาโอ้โหทำท่าทำท่ายั่วยั่วครับแม่ปวดศีรษะเลยครับอาจารย์จรัญโอ้ดูครับเซิร์ฟต่อนะครับอนงพรไล่สามสี่ต่อห้าไล่มาเหลือคะแนนเดียวนะครับอู้เปิดไม่ค่อยเข้าจุดเท่าไหร่นะครับเซตยากเลยครับสุริยาเซตลำบากมีปัญหากับบอลแรกอยู่ครับช่วงนี้ศรีปทุมครับหลังจากที่นำ5ต่อ2ครับตอนนี้5เท่าครับเมื่อสักครู่4-1-5-2โดนตามทันแล้วนะครับครับมาเสียแต้มนี้นี่อาจารย์จรัญอยู่ไม่ได้แน่นงพรเสิร์ฟครับตัวตีบอลเร็วของรัตนบดิตครับเสิร์ฟดีเปิดได้เนี่ยนะครับต้องอันเดอร์ยังได้อยู่โอ้โหเสียกันได้ครับทุกคนเล่นเท้าด้วยเท้าได้หมดเลยนะครับนี่ครับสัสสิวิดูครับดูจังหวะเล่นเท้าสัสสิวิมลครับไม่ไปไกลครับอัจฉริพรก็เลยไม่ตาม 6-5 ครับศรีปทุมนำเดินเพนเสิร์ฟครับเดินเพนอารีเหลืออัจฉริพรได้ปล่อยผู้ปล่อยผู้ครับผู้ให้เดียวครับเพียวครับเพียวในแต้มนี้ครับอ่านดีมากครับพี่อัจฉริพรนี่เป็นการอ่านเกมนะครับดักเพราะแทกกระโดดดักแล้วพลาดนี่ก็คือพลาดเลยใช่ครับได้ครับรอก่อนครับรอสุริยาก่อนนี่สุริยาไม่มีทางเลือกครับขึ้นไปอย่างนั้นแล้วก็ต้องเล่นนะครับครับ6เท่ากันครับรัศมีเสิร์ฟขึ้นทีหลังมักจะได้เปรียบนะครับบอลแบบนี้ออกครับโอ้โหธนิดานำครั้งหน้าของมอรัตนประดิษฐ์ครับนี่ครับครับรัศมีสุภมูลเสิร์ฟคือสายหยอดครับเสิร์ฟหยอดเอ้าเอสเลยครับโอ้โหเป็นการเสิร์ฟหยอดที่โอ้โห8-6ครับติ๊กเกอร์ทำเอาครับรัตนบดิษฐ์นำ 8-6 แต้มเลยแต้มมาดึงหน่อยถ้าบอลเรารีบเอ้าเต็มเราไม่ดึงนะ
ดึงช้าไปหน่อยนะอย่างนี้พร้อมนะครับดูจังหวะนี้ของอัชรพรทำแต้มมากขึ้นแล้วในเซตนี้นะครับอัชรพรได้แต้มทำแต้มอยู่คนเดียวก่อนแข่งนัดชิงนี่สุริยากับพรพันธ์สถิติเซตที่ใกล้เคียงกันสุริยานำนะครับเพราะว่าพรพันธ์นั้นมีว่าไม่ได้แข่งไปแข่งให้กับสโมสรนะครับนี่ครับพรพันธ์เก็บกลับรัศมีเสิร์ฟครับนำ 8-6 ไหลหลังโอ้แน่นอนมากครับจิตพรถูกใจเลยครับจรัญเนียมทับทิมโอ้โหเจ็ดต่อแปดครับวันดิดาเสิร์ฟอุ้ยเกี่ยงกันนะครับต้องคนนี้ครับโอ้โหแม่บอลแก้ไขครับโอ้โหจังหวะสองนี่แก้มาแต่ว่าพึ่งนี่ครับอาจจะเป็นลูกชอบของอัจฉริพรนะครับโอ้โหหนักมากครับอยู่ในสนามนี่ฮือกันเลย9ต่อ7ครับบอลหลังอีกครั้งนี่ตีไม่เต็มครับทิตพรครับลงนะครับลงตีแบบครึ่งใบนะเดี๋ยวดูครับนั่นแหละครับมาลงเส้นเลยแน่นอนครับมีเล่นทางมากครับกดแจ็คมนชัยต้องแก้ครับต้องแก้ไปสุริยาจ่ายมาแต่กนิกาไม่ค่อยได้ตีครับพรพันธ์ทัดตาครับโอ้โหรับได้ครับฟรีบอลพันธ์จ่ายไว้คือทัดตาอีกครั้งหนึ่งเหนียวสุริยากนิกาสุทัศน์ตีสองครั้งโดนบล็อกแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นความผิดพลาดของศรีปทุมเองนะครับครับบุกแล้วไม่ได้แต้มตีไม่ข้ามนะครับตรงนี้นะครับมีเปลี่ยนตัวครับกนิกาออกไปพักครับตรงสุลักษณาพันทองนะครับโอ้โหนี่ทำไม่ได้ลงเลยนะครับสุลักษณาพันทองเสิร์ฟครับศศิวิมลให้ตีจับได้ครับอนงพรครับสุรัตราขึ้นกับอนงพรไทยรัฐตีครับติดสุรัตราเชื้อบู๊หนิครับต้องขอเวลานอกเลยครับทางฝั่งศรีปทุมแต้มนำอยู่ครับ11ต่อ8น่ะเปิดเซตนี้มาศรีปทุมนำ5ต่อ2เลยนี่ครับจากไทยเดนมาร์กหนองเรือมีหลายคนครับสุลักษณาที่ลงไปก็จากไทยเดนมาร์กหนองเรือจิตพรกำลังมากครับสิบเอ็ดต่อแปดครับมอรัตนประดิษฐ์นำ3คะแนนศศิพิมลเสิร์ฟสุริยาให้ตีตีเป็นครั้งแรกครับสุลักษณานะครับสุลักษณาอีกทีนึงได้แท้ครับโอ้โหนี่ครับเปลี่ยนลงมาแทนกันนิกานะครับสุลักษณาหรือว่าจะเป็นทีเด็ดของโคจรันหรือเปล่าครับเสิร์ฟครับสุริยาสุริยาเสิร์ฟเปิดได้ครับพรพันธ์สุทัศตาครับช่วงนี้ใช้สุทัศตานะครับเสาด้านซ้ายนี่สุทัศตาเลยนะครับสิครับ2ต่อ9สุทัศตาเชื้อรู้หลิงจากพรต่อ9 4 4 12แล้วนะครับพรพันธ์เสิร์ฟครับพรพันธ์เกิดปลาเสิร์ฟหยอดไม่ข้ามครับจะเสิร์ฟหยอดครับมา10ต่อ12ครับสุลักษณาจะไปเสิร์ฟครับแต่คนผันจ่ายนี่ครับมือซ้ายครับโอ้โห
เต็มใบเลยครับสุรัศมีสุภมูลคือพรพันธ์จะต้องทราบนะครับว่าคนถนัดซ้ายมาอยู่แล้วต้องเซตได้เลยให้ล้นไปนะครับครับนี่ครับเข้ามือโอ้โหฟาดต้องให้ล้นไปบล็อกเลยเพื่อเข้ามือซ้ายนะครับรัศมีครับสุทัตตาเชื้อวูหลิมเซิร์ฟครับอ้าวนี่ครับเปิดบอลแรกไม่ค่อยดีโสยาได้แค่อันเดอร์ครับเอาละครับพัชรพรเอาพรพันธ์ทางนี้ดิ่งทางนี้นี่มาอยู่ทางนี้แล้วครับโอ้โหซ้ายได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะครับรัศมีโอ้โหขนานเส้นครับนี่ตามหลังนะครับออกสตาร์ทนี่ตามหลัง 1-4-2-5 ตอนนี้นำ4คะแนนแล้ว 14-10 ครับสุทธาตาเสิร์ฟต่อบอลเร็วยังเกี่ยวมาได้แก้ไขไปก่อนอย่าได้เซตแล้วไม่เต็มร้องทันครับสุภัตราหน้าซ้ายเขานี่หลุดออกไปครับรัศมีเนี่ยครับต้องใช้ความเหนียวลูกตื้อนะครับศรีปทุม11-14ครับข้างหน้าแล้วนะครับวนิดาไทยรัฐจารัตเสิร์ฟครับโอ้โหเข้าตัวเลยของเข้าตัวสุทัตตาครับเพราะเลยครับโอ้ยมือเหมือนจะตกแรงครับอัจฉรพรหลอกครับเพราะครับเพราะเหมือนมือมีสปริงนะครับดูครับนี่ครับแล้วทำให้จังหวะล็อกของทิติพรเนี่ยลงพื้นพอดีครับเลยไปเกี่ยวมือมานิดหนึ่งครับเสียจังหวะกันไปหมด15-11ครับแต้มสมองของอัจฉรพรครับอนงพรเสิร์ฟนำ4เสิร์ฟดีว่าสครับกดโกนวัดดียอดดับเบิลดับเบิลไปแล้วครับดับเบิลบุรสินคมคิดประกอบสุขนะครับวอลเลย์บอลของสาวๆของไทยลูกใหม่ที่สูงทุกคนเกิน175เซนติเมตรทั้งนั้นนะครับใน2ทีมนี้เปิดได้ครับแหมคอนทันต้องหยอดเกี่ยวยังไงครับเอาแล้วครับสุทัตตาแก้ไขไปเนี่ยเหนียวเหมือนกันโอ้ยเจอทิตพรครับบอลไหลหลังของทิตพรได้แต้มบ่อยมากนะครับนี่ครับขึ้นดีดีมากครับทิตพรกำลังมากเทคขาเดียวแล้วเล่นหนึ่งความสุขนะครับมีความสุขมากแม้ว่าแต้มจะตามหลังอยู่เหลือ2คะแนนแล้วนะครับ13-15เดินเพนเซิร์ฟพรพันเซตทางนี้รัศมีโอ้โหติดบล็อกครับจับได้ครับบล็อกจับได้วนิดาครับวนิดาโคตรเรืองขึ้นบล็อกคนเดียวครับคือมือซ้ายก็ถ้าไม่ตีทางตรงนี่ก็บังไว้ได้ครับตีทะแยงดูครับจาก4ตอนนี้เหลือแต้มเดียวครับนี่ครับคู่นี้เดินเป็นเซิร์ฟต่อครับโอ้แหมตะโกนออกครับตะโกนออกไม่ปล่อยดูน่าจะออกด้วยนะครับเสร็จแก้ไขดีโอ้โหครับใครๆไหลทิตพรนี่แล้วครับทิตพรกำลังมากสงสัยจะขอเวลานอกไหมครับแต่ว่ารออีกหนึ่งยังได้ครับก็เดี๋ยวเป็นเทนนิสก็ถามเอา15เท่าครับตัวทำแต้มเลยครับอาวุธของสิงห์ดุ๊กครับตัวตีบอลเร็วทิตพรกำลังมากทิตพรนี่เป็นชาวชัยภูมินะครับโรงเรียนหนองเรือครับสังกัดสโมสรไทยเดนมาร์กหนองเรือที่จะเล่นวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในซีซั่นนี้นะครับโอ้โหสดจริงครับเดินเพนนี่ครับเหนียวครับเหนียวอันเดอร์ครับสะสีบนให้โอ้โหตีทัชแบบดีดบอลมันดีดลอยสูงครับรับไม่ได้ที่เขาทำเอานะครับรัตนบดินทร์นำ16-15
รัศมีเสิร์ฟครับ16ต่อ15รัตนบัณฑิตนำศรีปทุมอยู่นะครับขึ้นจังหวะนี้จิตว่าอ้าวจับได้ครับอัชรพรนำ2คะแนนครับมอศรีปทุมมอธุรกิจบัณฑิตครับรัศมีเสิร์ฟสุริยาให้หยอดครับปณิดาไม่ทันครับโอ้โหเหนือชั้นเลยครับหยอดตอนนี้เหมือนลักไก่นะครับเล่นดีเผลอครับแล้วก็จังหวะบล็อกลงมาดีแล้วสมีมารองไม่ทันแล้วนะครับโอ้โห16ต่อ17วนิดาเสิร์ฟครับเบียดครับเซตนี้อ้าวพัชรพรพรพันนี่ครับผู้เพียวอีกแล้วครับคงไม่มีเพียวผู้นะครับผู้เซตเพียวตกครับครับเป็นมือเซตคนนึงมือตกคนหนึ่งครับเอาครับดูอัชราพรครับเสิร์ฟสุริยาเอาชิตพรยอดโอ้โหหลากหลายเหมือนกันครับชิตพรไม่ใช่มีลูกหนักอย่างเดียวนะครับเสิร์ฟครับชิตพรกำลังมากรัศมีรับได้โอ้โหดูครับ19ต่อ17สัสสิวิมลแสงปานเสิร์ฟครับสัสสิวิมลเสิร์ฟนำอยู่แค่2คะแนนโอ้มีซ้ายเลยครับมาบอลโป่งเร็วตีครับสุนทราเอาละครับตั้งให้แดนหลังบ้างยอดโอ้ยังอยู่บอลโอ้ยไม่ตายครับเหนียวเหลือเกินได้ฟรีบอลครับข้างหลังไม่เร็วโอ้โหไม่เหลือครับมาเล่นบอลเร็วเลยนะครับส่งกานิกาไปพักอยู่แว็บหนึ่งครับกลับมาแล้วกานิกาที่ประโชดแล้วครับคนนี้นอกจากแฟนวอลเลย์บอลทั้งสองสถาบันนักกองเชียร์นะครับแหมมีนักวอลเลย์บอลระดับมืออาชีพที่สุพีมชลบุรีซื้อตัวมานะครับจากสหรัฐอเมริกามีโค้ชยักษ์ชลศรีสมุทรนาคโค้ชทีมชาติไทยนะครับเป็นโค้ชทีมชาติไทยแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นโค้ชของสุพีมชลบุรีก็มานั่งดูเป็นโค้ชเต็มตัวเลยนะครับครับแล้วก็ผู้บริหารของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับครับทางเรือโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐครับแล้วก็เลขาธิการสมาคมผลพันเสิร์ฟครับนำ3คะแนน21ต่อ18นะครับนำปลายเซตต้องเบรกต้องเบรกโดนไหมเอ้าไทยรัฐโอ้โหขึ้นผิดจังหวะครับตีไม่ดีครับแต้มนี้ต้องได้ครับหมู6ครับคือแต้มโชคไม่ดีครับแต้มนี้ต้องได้ครับดูตีครับโอ้โหตีไม่เต็มครับโดนไม่เต็มขอเวลานอกแล้วครับอาจารย์จรัญโอ้โหโดนดำ4คะแนนเลยครับตอนนี้ในช่วงปลายเซตครับนี่ครับโคตรยะครับว้ารัฐพลศรีสมุทรนาแชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเลย์บอลอุดมศึกษานี่นอกจากตัวนักกีฬามีระดับทีมชาติโค้ชทีมชาติก็มานั่งก็วันนี้ถือว่าเป็นศึกใหญ่ทีมใหญ่นะครับเจอกันครับชุมนุมคนในวงการวอลเลย์บอลนะครับทั้งอดีตและก็ปัจจุบันวันพันเสิร์ฟครับที่12ต่อ18 4คะแนนมีเสียงบอกออกลมครับลมครับเอสครับเอสหลบครับบอลตกดื้อเลยครับเดี๋ยวดูครับดูพรพันเสิร์ฟเหมือนออกครับบอลตกลงเลยครับลงในเส้นด้วยสนิทเลยครับ23แล้วครับเสิร์ฟต่อมาทิ้งตอนปลายเซตอีกแล้วครับส
ุริยาตั้งวงคนตีน่ะดูจังหวะนี้ให้ใครรัศมีครับยุพาเกี่ยวมาได้สุริยาคงหลังโอ้โยบล็อกดูครับตาสุดตาโอ้บล็อกเหมือนตบสวนเลยนะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้เหมือนตบสวนเลยครับคืออ่านได้ดีครับเซตไปเข้าทางกันนิกาครับโอ้โหโอ้โหบล็อกจับสนิทเลยครับ24-18 6เซตพอยต์ครับโอ้แต้มขาดกับเซตที่แล้วครับทั้งที่ออกนำก่อนครับครับโอ้โหเซตชิปต้องออกนำก่อนนะครับ5-4-1นะครับ5-2คอนบันเสิร์ฟออกครับเป็น19-24 5เซตพอยต์อยู่ครับกันนิกาทิปเปอร์โชเสิร์ฟถึง20ได้หรือเปล่าครับครับพัชรพรเกี่ยวมาบอลพันยอดยังอยู่วนิดาเคาะข้ามมาครับเดินเพนอาแล้วครับฟรีบอลซ้ายโอ้โหได้20ได้ไทรัตครับโอ้โหขอบคุณน้องๆไปครับแม่โค้ชแจ็คยังไงฮะขอครับโค้ชแจ็คแม่20-24ไม่อยากจะเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะครับคือเบรกเฉยๆครับเบรกเฉยๆเบรกไม่ว่าอะไรครับก็เหลือตั้ง4เซตพอยต์นะครับสงสัยต้องให้บัวขาวไปคอยดูครับตาไปแล้วครับบัวขาวบัวขาวไปแล้วครับว้าดูมีแอคชั่นนะครับบัวขาวโอ้ดูคะแนนของมอรัตนประดิษฐ์ครับ5คะแนน5คะแนนไหลแต้มไหลครับ5คะแนนนี่ครับแม่บัวขาวทางฝั่งอาจารย์จรัญเนียนทัพทิมก็มีผู้ช่วยบรรจงสมบัติแล้วก็ไตรสิทธิ์ที่สาเจริญศักดิ์ยังเป็นเซตพอยต์ของมรัตนประดิษฐ์อยู่นะครับอีก4เซตพอยต์กฎิกาเสิร์ฟทางให้สุนทรครับมาอันเดอร์นะครับขึ้นโอ้เรียบร้อยครับ25-20นำ2-0เซตแล้วนะครับรัตนบัณฑิตโอ้มุ่งหน้าสู่การคว้าแชมป์กีฬา7สีนะครับปีที่แล้วชิงกับธุรกิจบัณฑิตแพ้ช่วงพักระหว่างเซตเดี๋ยวจะมีโชว์นะครับสมาร์ท22แล้วก็25-20มาโดนทิ้งในช่วงท้ายในช่วงปลายเซตนั่นเองนะครับศรีปทุมเจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยนะครับศรีปทุมส่วนมอรัตนประดิษฐ์หรือว่าอาร์แบ็กก็รองแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะครับครับรองแชมป์ทั้งรายการนี้เมื่อปีที่แล้วทั้งกีฬามหาวิทยาลัยเลยครับครับเซตที่3ครับพรพันธ์เสิร์ฟคะแนนแรกให้มอรัตนประดิษฐ์รอพรพันมาแล้วครับเซตกลับหลังเลยโอ้โหรัศมีครับออกสตาร์ทด้วยการเสิร์ฟแล้วได้แต้มเสิร์ฟต่อนะครับหยอดครับทิศตะพรแต่ว่าได้ครับรัศมีหยอดบ้างยุพาเกี่ยวมาวนิดาครับวันพันบอลเร็วครับอนงพรทันนานใช้ทีครับ2-0ล้นยังอยู่เซตกับหลังให้ขึ้นตีครับสุทัตราโอ้โหมาพลิกเน็ตโยกไปหลังน้ำหนักเอ้ยออกครับมาออกนิดเดียวน้ำหนักหนักมือไปนิดเดียวครับโอ้โหอ
โอ้โหสุทัตราหนักจริงๆครับสุทัตราเชื้อบุหลิมดูครับตบให้เร็วขึ้นบล็อกไม่ทันครับยังไม่ทันลอยสุดนี่บอลผ่านมือไปแล้ว3ต่อ1ครับรัตนบดิษฐ์นำสุทัตราเสิร์ฟครับวิภาโสริยาโอ้โหจิตรพรติดบล็อกอัชราบอลขอเวลานอกเลยครับโอ้โหแต้ม 4-1 ครับมาชิงขอเวลานอกเร็วนะครับอาจารย์จรัญเนียมทับทิมนี่ครับ SPU Band ครับมาสร้างสีสันให้กับศรีปทุมศรีปทุมยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วมีกองเชียร์คงไม่ใช่สิทธิ์เก่านะครับมามาร่วมสนุกด้วยนะครับกับน้องยุ้ยครับชิตพรกำลังมากนี่เคยติดทีมชาติแล้วนะครับเคยเรียกติดว่าจะมีปัญหาเรื่องการเรียนทำให้การซ้อมได้ไม่เต็มที่สุชาติตาเสิร์ฟครับ4ต่อ1ครับรัตนบดิษฐ์นำเปิดได้ครับสุริยาจ่ายไว้นี่ครับเดินเป็นอีกครั้งหนึ่งสุริยากันนิกาครับโอ้โหเหนียวครับพันพันให้รัศมีครับยุพาเกลมานะครับสุริยากันนิกาโอ้โหเหนียวเหลือเกินครับรัตนบดิษฐ์เหนียวมากเอาครับเลือกแล้วฟรีบอลให้ใครชิตพรจอดเรียบร้อยโอ้โหดีครับน้องยุ้ยชิตพรดูครับยอดนะครับปกติจะตกนะครับบอลไหลหลังดูกติกาเสิร์ฟครับ2ต่อ4ตามหลังนะครับศรีปทุมมาเร็วยอดเหมือนกันทันให้กติกาเคาะทัศมีโอ้โหบล็อกออกครับ5ต่อ2อนุพรเสิร์ฟครับนำ5ต่อ2อุ้ยรับลูกนี้โอ้ยิงไปหลังยืดไปหลังแรงไปหน่อยครับมากครับคือเป็นบอลแก้ไขของวนิดานะครับหลังจากที่เปิดบอลแรกไม่ดีแกนี่หวังแต้มเลยนะว่าอันเดอร์ไปหลังหรือว่าออกโอ้โหทิ้งเป็น6ต่อ2แล้วนะครับเซตที่3อนุพรเสิร์ฟสุรยาวนิดาครับยุพามารองไว้ได้กันนิกาไม่ข้ามครับโอ้โหกดมากไปเลยนะครับว่าไม่เคยเริ่มต้นเซตห่างขนาดนี้ครับ5คะแนนครับนี่คือการเข้าชิงครั้งแรกของศรีปทุมนะครับปีที่แล้วนี่เข้ารอบรองชนะเลิศโอ้โหเสิร์ฟพุ่งมายุพาสุริยาให้สมอนยอดอีกครั้งนึงแหมว่าเกี่ยวติดเลยครับยอดติดได้เลยครับครับไปติดมืออัชราพรอัชราพรจับได้นะครับอีกแล้วครับ8ต่อ2ครับโอ้เป็นเซนเตอร์ทำเอาที่ห่างมากครับ6คะแนน6คะแนนแล้วหมดแล้วเหนื่อยมีรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 300,000 บาทรองชนะเลิศ 150,000 นะครับแล้วก็ผู้เล่นแต่ละตำแหน่งนะครับตั้งแต่เสิร์ฟดูซิบล็อกเซตลิโบโรนะครับรวมทั้งไปตัดรู้เทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลด้วยนะกระโดดครับกระโดดด้วยครับไม่น่าเชื่อนี่ครับแม่ตอนนี้สบายแล้วครับเดี๋ยวบัวขาวจะได้ออกแอคชั่นเยอะกว่านี้นะครับออกไปยืนข้างสนามเป็นไปได้นะครับนี่ผู้ชมนะครับที่ MCC Hall ดมงามวานครับวันนี้มาไม่ได้นั่งแล้วครับเพราะว่าเต็มไปหมดแล้วนะครับที่นั่งไม่มีครับแต่วอลเลย์บอลบ้านเรานี่ต้องบอกว่าฮอตฮิตต่อเนื่องทุกระดับเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยววอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกก็จะเริ่มต้นนะครับเป็นวอลเลย์บอลอาชีพ10ตุลาคมใช่ครับปีนี้น่าจะเข้มข้นและสนุกอย่างยิ่งนะครับบางกอกกาส VC แชมป์เก่านะครับต้องป้องกันแชมป์แล้วมีตัวผู้เล่นต่างชาติด้วยนะครับของสุพรีมชลบุรีครับซึ่งจะมีผลงานณัฐพลศรีสมุนนาคครับ
ทำหน้าที่ได้พิสูจน์ฝีมือแล้วครับตอนนี้3ต่อ8ครับจิตตพรครับเสิร์ฟของศรีปทุมโอ้โหสุดท้ายร้องลั่นเปิดที่โทษใครไม่ได้เลยครับโอ้โหบอลแรกไม่ได้ครับดูชิตพรเสิร์ฟเผลอครับมีเผลอครับ4ต่อ8ครับเอาละครับสุริยามาเดินเพ่นขึ้นนี่ติดบล็อกครับนี่ไม่ใช่อาวุธเยอะอย่างเดียวครับบล็อกยังเหนียวเองครับมีนี่อัชรพรอยู่หน้านี่ได้บล็อกด้วยครับโอ้โหดูครับมาดูแล้วถ้ามอรัตนประดิษฐ์ได้แชมป์นี่ตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหลายๆตำแหน่งนะครับครับจะไปอยู่ที่ทีมผลพันเล่นจังหวะ2เลยนะครับผลพันยอดนี่ยังไม่ตกพื้นแล้วเหรอครับลงพื้นไปแล้วผู้สินคมคิดประกอบสุขดูครับแต้มยอดของอัชรพรครับพุ่งมาตกพื้นไปแล้วนะครับตกพื้นก่อนครับหายไปพักใหญ่ๆน้ำพึ่งคำอาจครับครับจากสุพรีมชลบุรีลงมาให้กับศรีปทุมน้ำพึ่งนี่แมปเป็นนักตบหน้าหวานนะครับเหมือนชื่อครับน้ำพึ่งมือซ้ายครับเล่นด้วยมือซ้ายโอ้ยได้เท้าครับวันนี้นะแปะข้าวเท่านี้ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับใช้เท้าแปะบอลลูกบอลและบอลข้ามเดี๋ยวดูนะครับจังหวะนี่ครับโอ้โหแปะแบบเบสิกยอดเยี่ยมมากทักษะนี่สุดยอดครับโอ้โหเดี๋ยวไปเล่นสปาร์กแล้วก็ที่จริงแล้วก็แปะให้คุณสวรรค์สวรรค์ได้เห็นเพราะสวรรค์ผมว่านักกีฬาเล่นด้วยเท้าได้เหรอทำได้เลยครับนะครับวันนี้ดาโคตรเลยพัชรพรครับลิเบโร่เสิร์ฟครับเดินเพนอารีเหลือโอ้โหเซตที่3นี่ก็นำห่างครับ11ต่อ5โอ้โหแม่ไม่ต้องบล็อกกันเลยครับเป็นศักดิ์ศรีมนครับโอ้โหอาวุธเยอะจริงๆนะรัตนประดิษฐ์จังหวะดูครับลอยคงเซตใส่มือให้ครับเริ่มห่างแล้วครับ7คะแนนอัชรพรเซิร์ฟสุริยานี่ครับครับเหนียวอีกโอ้พรพันธ์ก็วิ่งมาเซตเลยครับหายไปหัวสาวโดนบ้างครับแม่วนิดาต้องหนักจริงๆถึงจะได้แต้มนะครับวนิดาโคตรเรือนดูครับตบเราหันไปมองไว้ทำไมเหนียวจังวันนี้ครับมอรัตนบัณฑิตลงมาเสิร์ฟนะครับ10เซนติเมตรนะครับวนิดาพรพันธ์ไม่ได้เซตครับต้องอันเดอร์แก้ไขไว้ก่อนเอาลงเฉยนะครับนิทาเอาครับดูบอลแก้ไขของอัชรพรดูครับเนี่ยที่บอลนี่ตีทางครับนิดเดียวโดนเส้นนะครับแปดเส้นเลยครับต้องบอกว่าวันนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับแป๊บเลยครับตบรัตนบดีตำแหน่งตบยศไม่น่าพลาดนะครับครับตรงนี้ศักดิ์ศรีมนเสิร์ฟครับสุริยาโอ้กันกาแย่งกันรัศมีอันเดอร์ล็อกออกอีกครับโอ้ไปกันใหญ่ยิ่งยืดเยื้อกลายเป็นห่างกันเลยนะครับเพราะว่ามอรัตนประดิษฐ์นี่มีครบทุกอย่างสุริยาจ่ายตรงนี้ครับลงครับกานิกาสี่ต่อเจ็ดครับน้ำพึ่งเสิร์ฟครับ
ได้สุริยาคณิกาโอ้โหนอกจากตบดีแล้วจะบอกว่าเหนียวแน่นครับบล็อกดีจริงๆมังกรครับเปิดได้สุริยาทิตพรตีนี่โดนตาข่ายแล้วครับฝั่งรัตนบดินทร์ไล่มาครับ8ต่อ15สุริยาเซิร์ฟครับพัชรพรรับได้บอลพันมาไม่ข้ามนะครับ4บอลแล้วนะครับตัวติดให้สัญญาณเก้าต่อ15ครับสุริยาเสิร์ฟต่อได้ยอดยังไม่ลงกันนิกาเอาละครับพรพันธ์สมีต้องแก้ครับมีล้มอีกอ้าวไปโดนเสาอากาศอีกครับโอ้อันเดอร์ให้ผู้เล่นที่ล้มอยู่นะครับโอ้โหจังหวะยิ้มเลยครับโอ้ห้าเซ็งเลยครับโค้ชคือไม่น่าเสียแต้มนี้ก็เลยยังเล่นอยู่ครับโอ้เทคนิคเขาทำเอาครั้งที่2 96-9สำคัญนะครับของรัตนบดินทร์ดูแล้วมือตบยอดเยี่ยมไม่น่าจะหลุดไปจากอัจฉริพรครับแล้ววันนี้บล็อกดีด้วยครับหลายๆแต้มนะครับอัจฉริพรขึ้นบล็อกแล้วขึ้นก็ได้แต้มนะครับขึ้นตบเนี่ยครับอัจฉริพรคงยศมีสุทัศตราเชื้อวุฒิหลิมเป็นผู้แข่งก็อยู่ในทีมเดียวกันนะครับครับนี่แหละครับวันนี้สุทัศตราไม่ค่อยได้ทำคะแนนครับเป็นอัจฉริพรส่วนบล็อกนั้นเป็นทิตพรนะครับมีสิทธิ์ครับทิตพรกำลังมากย่างกันครับหยุดไม่อยู่แล้วครับ17-9โอ้โหเซตจังหวะนี้โอ้โหคะแนนต่างกันถึง8แต้มนะครับครับสุทัศตาเสิร์ฟโอ้เปิดบอลแรกไม่ดีครับก็ต้องแก้กันไปครับเสร็จครับธนงพรรออยู่ครับขอเวลานอกครับ18-9ดักได้นะครับว่าวันนี้อัจฉริพรนี่ครบเครื่องครับดูจากเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยตั้งแต่รอบแรกไปต้นมานี่โอ้โหอยู่ทางฝั่งของมอรัตนประดิษฐ์หมดเลยครับตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมทั้งผู้เล่น MVP หรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่าครับบอลเร็วออกครับชิตพรเดี๋ยวดูครับว่าช่วงปลายเซตที่3นี่โคชรันจะส่งสิรินทราลงมาหรือเปล่านะครับมูบินครับปรินทาสีสุ่มแทนเดินเพนอารีเหลือก
ปีที่แล้วนี่เป็นตัวหลักเลยนะครับหมูบินแต่ว่าปีนี้ก็จะได้เห็นเธอตบบ้างแล้วครับเอาละครับเสร็จก่อนหน้านี้นี่ลงไปเสิร์ฟอย่างเดียวไม่ทันครับสุริยาย ี่สิบต่อสิบครับโอ้โหสิบคะแนนสิบคะแนนครับโอ้โหหมูบินโอ้โหหมูบินมาหมูบินครั้งแรกรับได้ครั้งที่สองตีดูครับดูครับเป็นคนที่ตีหนักนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยไม่พลาดกระโดดไม่สูงครับ174เซนติเมตรหนัก80กิโลกรัมครับแข็งแรงมากครับให้วนิดาวนิดาว่าเซ็ตข้ามไปโอ้สับสีมนครับไปกันใหญ่แล้วครับไม่ทันแล้วครับดูแล้วสับสีมนแสงปานต้องยอมนะครับการจะรันมานั่งดีกว่าครับโค้ชของศรีปทุมวัดแต้ม10ต่อ22นี่กลับมายากมากยากยิ่งกว่าโอ้โหอะไรทั้งสิ้นเลยครับวิระวันสัตยานุชิตเสิร์ฟแม่มาเสิร์ฟยังได้ครับกานิกาแก้เอาละครับเอาละครับได้ตัวที่วันดีดาออกอีกอุ้ยแมตช์ไว้เกือบแมตช์ไว้แล้วครับ23ครับอีก2แต้มครับอีก2แต้มจะได้แมตช์นี้23ต่อ10ครับวิรวันเสิร์ฟต่อครับวิรวันสัตยานุชิตเอาครับหมูบินยอดดูครับนี่โอ้โหเยี่ยมครับน้ำพึ่งแทนยุคพาครับดูหมูบินยอดครับนี่ครับยอดแล้วก็หลอกอัจฉรพรด้วยครับ11ต่อ23ครับชิตพรเสิร์ฟน้ำพึ่งขึ้นล็อกกับเชลินทราออกไปนะครับแมตช์พอยต์แล้วครับครับ13แมตช์พอยต์แชมเปี้ยนชิพพอยต์เลยนะครับยอมเลยครับมานั่งพักแล้วตัวจรัญเนียมทับทิมตอนนี้กองเชียร์และน้ำดิดนี่เตรียมเฮแล้วครับหมูบินดูครับหมูบินโอ้โหเป็นไงครับหนักจริงๆครับตีได้หนักหน่วงครับไปเสิร์ฟครับหมูบินลงไปเสิร์ฟครับ12ต่อ24ครับ12แชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับโอ้หมูบินเรียบร้อยครับเซตนี้ผ่านเลยนะครับ25ต่อ12โอ้ครับจนได้ครับโค้ชแจ็คมนชัยอุมากะครับปีที่แล้วรองแชมป์นะครับปีนี้มาเป็นแชมป์มาด้วยสภาพผู้เล่นที่สมบูรณ์กว่านะครับ3เซตรวดเลยนะครับสำหรับมาได้รัตนบดีครับเอาชนะมาได้ศรีปทุมแชมป์ยาจิตศรีวรวรรณอุดมศึกษาประจำปี2558ครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบนะครับว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งของรายการนี้นะครับใครจะได้รับไปตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งนะครับนะครับกองเชียร์โดยวอลเลย์บอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเลย์บอลรวมศึกษาครั้งนี้นะครับ
การถ่ายทอดสดต้องขอบคุณ Attack Next นะครับศูนย์โรคกระดูกและข้อและเวชศาสตร์การกีฬากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลรวมทั้งบริษัทศรีอยุธยาเจเนอรัลประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับก่อนพิธีมอบรางวัลนะครับจะมีการโชว์เชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับนี่ก็แชมป์ไปนะครับสำหรับอาร์บิกอาร์แบกนะครับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิชัยรัตนบัณฑิตกับการแข่งขันแชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเลย์บอลอุดมศึกษา2015กับทีมแชมป์คือรัตนบัณฑิตนะคะครับก็สนุกนะครับในคู่ชิงชนะเลิศสำหรับวอลเลย์บอลอุดมศึกษาแชมป์กีฬาเจ็ดสีในปีนี้นะครับระหว่างรัตนบัณฑิตกับศรีปทุมนะครับใช่ค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ารัตนบัณฑิตก็ชนะไป3-0เซตเป็นแชมป์สมัยแรกถูกต้องค่ะก็ยิ่งใหญ่เลยนะคะซึ่งช่องเจ็ดสีก็ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกคะแนนทุกสกอร์ด้วยมุมกล้องที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ติดตามกันอย่างสนุกตื่นเต้นนะคะส่วนในช่วงนี้เราก็จะมีพิธีมอบรางวัล นะคะในตำแหน่งต่างๆรวมถึงรางวัลชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศด้วยนะคะครับเรามีรางวัลพิเศษก่อนนะครับ7รางวัลด้วยกันครับอันดับแรกนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณพลกรสมสุวรรณกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7นะคะเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศในทักษะต่างๆค่ะครับรางวัลพิเศษรางวัลแรกนะครับเซิร์ฟยอดเยี่ยมจะได้รับโทฟี่และทุนการศึกษา 10,000 บาทนะครับได้แก่โสรยาพรมล่าจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับก็มีน้องเบนซ์บุญญาพรแล้วก็น้องพิมพ์พิมพ์ประภานะคะดาราสาวของช่องเจ็ดสีค่ะเป็นผู้ที่เชิญรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จากรางวัลเสิร์ฟยอดเยี่ยมค่ะมาที่รางวัลนักกีฬาตบยอดเยี่ยมกันบ้างนะคะซึ่งจะได้โทรฟี่รวมถึงทุนการศึกษา 10,000 บาทได้แก่น้องเพียวค่ะอัชรพรคงยศนะคะจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะวันนี้ตบทำคะแนนได้อย่างเด็ดขาดจริงๆเลยนะคะยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องเพียวอัชราพรจากตบยอดเยี่ยมนะครับเป็นบล็อกยอดเยี่ยมนะครับก็เช่นเคยครับโทรฟี่และทุนการศึกษา 10,000 บาทบล็อกยอดเยี่ยมได้แก่ชิตพรกำลังมากจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับแสดงความยินดีด้วยนะคะครับวันนี้ผลงานดีทีเดียวนะคะอายุ19ปีนะฮะสูง185เซนติเมตรนะครับยังสูงได้น้องยุ้ยชิตพรนะครับค่ะแล้วก็รางวัลต่อไปนะคะมาลุ้นถึงรางวัลเซตยอดเยี่ยมกันบ้างนะคะก็แน่นอนเป็นโทรฟี่แล้วก็ทุนการศึกษา 10,000 บาทเป็นของโสรยาพรมล่าค่ะจากศรีปทุมครับลูกเซตสวยๆนะคะมาจากเธอนะคะน้องโสก็รับไปคนเดียว 20,000 แล้วนะฮะโสสะสมผลงานนะคะได้เซตแล้วก็เสิร์ฟยอดเยี่ยมนะคะในกีฬาแชมป์กีฬาเจ็ดสีในปีนี้ค่ะครับและรางวัลต่อไปนะครับเป็นตัวรับอิสระยอดเยี่ยมนะครับรับโทรฟี่และทุนการศึกษา 10,000 บาทได้แก่พัชราพรสิทธิศาสตร์ครับจากรัฐบัณฑิตครับดีด้วยนะคะพัชรพรสิทธิศาสตร์ของรัตนบัณฑิตค่ะเอาละค่ะรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุดกันบ้างนะคะก็โทรฟี่รวมถึงทุนการศึกษา 10,000 บาทเป็นของน้องเพียวอัชรพรคงยศค่ะสะสมรางวัลเหมือนกันนะคะน้องเพียววันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆใช่ครับปีนี้ก็เป็นปีแรกครับที่น้องเพียวได้ร่วมแข่งขันแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับ
ถ้าพูดถึงเพียวต้องนึกถึงผู้ด้วยนะคะครับแน่นอนครับรางวัลสุดท้ายนะครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับนั่นคือนักกีฬาทรงคุณค่าของแชมป์กีฬา7สีนะครับหรือว่า MVP นั่นเองได้แก่กรี๊ดก่อนกรี๊ดก่อนใครคะยังไม่ทันประกาศชื่อเลยครับอย่าเพิ่งออกมาใจเย็นๆลูกเราจะแก้น้องผู้พรพันธ์เกิดปานครับโอ้โหมือเซตทีมชาติไทยนะครับรับโทรฟี่และทุนการศึกษา 20,000 บาทครับยอดเยี่ยมจริงๆแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้ผู้เพียวนี่โอ้โหช่วยกันเสิร์ฟช่วยกันเซตช่วยกันตบเต็มที่นะคะผู้เซตเพียวตบนะฮะเอาละค่ะก็เป็นรางวัลในทักษะต่างๆนะคะที่มอบให้กับนักวอลเลย์บอลของการแข่งขันแชมป์กีฬา7สีในครั้งนี้นะคะและในตอนนี้ก็มาถึงการมอบรางวัลรองชนะเลิศแล้วก็ชนะเลิศของปีนี้นะคะเราจะเริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศซึ่งจะได้ทุนการศึกษาแล้วก็เหรียญรางวัลให้กับนักวอลเลย์บอลทุกคนนะคะช่วงนี้ขอเรียนเชิญค่ะคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศนะคะครับทุนการศึกษา 150,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศนะครับค่ะเอาละค่ะรางวัลรองชนะเลิศแชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเลย์บอลอุดมศึกษา2015ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะนะคะก็มีเหรียญรางวัลแชมป์กีฬาเจ็ดสีมอบให้กับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็มีทุนการศึกษา 150,000 บาทและมีถ้วยรางวัลเกียรติยศนะคะให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะปีที่แล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมปีนี้เข้าชิงชนะเลิศปีหน้าต้องมาลุ้นกันด้วยนะคะครับว่าจะได้แชมป์วอลเลย์บอลอุดมศึกษาแชมป์กีฬาเจ็ดสีครั้งแรกหรือไม่นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งการแข่งขันแชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเลย์บอลอุดมศึกษาแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของเรานะคะนอกจากจะเปิดโอกาสให้กับนักกีฬานะคะเยาวชนหรือว่าดาวรุ่งได้มีโอกาสแข่งขันแล้วนะคะเรายังเปิดโอกาสให้ทีมชาตินั้นร่วมแข่งขันได้2คนเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นะคะให้กับนักกีฬาที่เป็นดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาค่ะใช่ครับในระดับอุดมศึกษานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอายุระหว่าง17ถึง21ปีนะครับก็เป็นช่วงเวลาช่วงอายุที่ดาวรุ่งนะคะเพื่อประดับวงการวอลเลย์บอลของเราต่อไปนะคะครับก็มีน้องเบนซ์ปุญญาพรนะคะรวมถึงน้องพิมพ์พิมพ์ประภาดาสาวของช่องเจ็ดสีนะคะเป็นผู้เชิญรางวัลเหรียญรางวัลรวมถึงถ้วยรางวัลเกียรติยศด้วยนะคะครับเอาละค่ะเดี๋ยวมอบป้ายทุนการศึกษา 150,000 บาทนะคะให้กับทีมนักกีฬาจากศรีปทุมนักกีฬาเชิญมาเป็นแบ็คเอาเรื่องเชิญครับอีกครั้งครับอาจารย์จรัญเชิญครับโค้ชเชิญค่ะมานะคะทุกคนสู้กันมาตั้งแต่รอบแรกนะคะทุ่มเทกันเต็มที่และนี่ก็คือรางวัลที่น้องๆ นะคะทุกคนได้รับในรางวัลรองชนะเลิศแชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเลย์บอลอุดมศึกษา2015ค่ะครับจากรายการวอลเลย์บอลอุดมศึกษาแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ภูมิใจนำเสนอฮะวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะฮะได้แล้วนะครับใช่ค่ะ10ตุลาคมเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันนะคะซึ่งแชมป์กีฬาเจ็ดสีก็ร่วมเป็นหนึ่งการแข่งขันที่จะเปิดโอกาสให้นักวอลเลย์บอลเนี่ยได้มีสนามที่จะได้ลงแข่งขันกันด้วยนะคะครับและลำดับต่อไปครับเราจะมอบถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัลชนะเลิศและก็ทุนการศึกษานะครับก็ขอเรียนเชิญคุณมลกรสมทุวันกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ศรีกรบกช่อง7เป็นผู้มอบนะครับก็จะเริ่มจากเหรียญรางวัลก่อนนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับนอกจากเหรียญรางวัลนะครับถ้วยเกียรติยศแล้วก็จะมีทุนการศึกษา 300,000 บาทนะครับสำหรับทีมแชมป์ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นแชมป์ในครั้งที่2นะคะที่แชมป์สมัยแรกนะคะกับการจัดการแข่งขันของแชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเลย์บอลอุดมศึกษานะคะปีที่แล้วชิงกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับก็แพ้ไปในรอบชิงชนะเลิศปีนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตภายใต้การคุมทีมของโค้ชแจ็คมนชัยอุณกาศและอีกคนหนึ่งที่ลืมไม่ได้โค้ชบัวขาวเอาบัวขาวมาด้วยฮะบัวขาวทำอะไรครับเป็นสตาฟโค้ชนะครับบัวขาวก็เรียกว่าทีมงานต้องมีหลายๆส่วนนะคะที่จะทำให้นักกีฬากลุ่มนี้ประสบความสำเร็จทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะ
นี่นะครับคือทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับซึ่งเป็นแชมป์วอลเลย์บอลดุมสาแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับในปีนี้เอาละครับทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาทครับสำหรับทีมแชมป์นะครับให้กับตันทีมครับรัศมีสุภมูลเอาละครับถ้วยเกียรติยศของแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายกสมพรใช้บางยางนะครับและคุณพลากรสมทุวันนะครับจะร่วมกันมอบให้กับทีมแชมป์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะปีที่แล้วรองแชมป์ปีนี้คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะคะสำหรับรัตนบัณฑิตนะคะมีท่านรองเฉลิมชัยบุญรักนะคะเป็นผู้มอบรับมอบถ้วยรางวัล นะคะยอดเยี่ยมมากนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวอยากจะคุยกับนักกีฬาผู้เพียวค่ะขอเชิญนักกีฬาขอเชิญมาคุยกันหน่อยพรพันธ์เกิดปราดผู้จ๋าความรู้สึกของเรากับการคว้าแชมป์ให้กับรัตนบัณฑิตเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้เล่นให้รัตนบัณฑิตในรายการนี้นะคะซึ่งปีที่แล้วไม่มีโอกาสได้ร่วมทีมแต่ว่าปีนี้มีโอกาสได้ร่วมทีมแล้วก็ครั้งแรกค่ะที่ได้แชมป์ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีแล้วเป็นเกียรติอย่างสูงเลยค่ะวันนี้ได้แชมป์2แชมป์ในเวลา10กว่าวันใช่ไหมเนี่ยค่ะก็ขอบคุณค่ะที่ส่งแรงเชียร์แรงใจให้เรานะคะความรู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็ได้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้วยเนาะพูดถึงแชมป์กีฬาเจ็ดสีนิดนึงครับผมค่ะก็สำหรับกีฬานี้นะคะก็แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมในระดับอุดมศึกษาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมแม้แต่จะอยู่ต่างจังหวัดก็ตามไม่เฉพาะในกรุงเทพนะคะก็อยากให้ทุกทีมนะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมค่ะเพราะว่าสนุกแล้วก็มันค่ะขอบคุณมากค่ะอุ้ยพูดดีมากเลยลูกพี่เพียวเป็นไงบ้างคะแชมป์แล้วก็ดีใจค่ะคุ้มค่ากับการซ้อมกับการรอคอยวันนี้ค่ะใช่ใจค่ะก็อยากขอบคุณช่องเจ็ดนะคะที่จัดรายการดีๆแบบนี้ให้เราได้แข่งขันนะคะขอบคุณช่องเจ็ดเหมือนกันค่ะท่านรองไก่คะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับที่น้องๆของมหาวิทยาลัยเราคว้าแชมป์ในครั้งนี้ค่ะครับก็ดีใจกับนักกีฬาแล้วก็ผู้สอนทุกคนนะครับที่มีโอกาสได้เตรียมทีมมาอย่างดีสำหรับปีนี้ที่สามารถคว้าชัยชนะเป็นแชมป์เจ็ดสีครับผมขอบคุณครับผมยินดีมากนะคะพี่น้องคะกับการแข่งขันคราวนี้เราก้าวเข้ามาสู่ความสำเร็จแล้วก็กับแชมป์ของรัตนบัณฑิตสนุกตื่นเต้นนะคะครับก็ปีนี้ก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ทีมชนะเลิศรัตนบัณฑิตเตรียมตัวมาดีหลังจากที่ผิดหวังจากปีที่แล้วนะครับโดยภาพรวมทั่วไปปีนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับจำนวนผู้ชมในรอบแรกแล้วก็รอบรองชนะเลิศถ้าเทียบกับปีที่แล้วจำนวนผู้ชมทางโทรทัศน์ก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ผมถือว่าประสบความสำเร็จก็ขอขอบคุณสมาคมนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนครับขอบคุณค่ะทางสมาคมบ้างค่ะกับการแข่งขันคราวนี้ของเราเป็นยังไงบ้างคะกับช่องเจ็ดสีเราก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามในการจัดการแข่งขันนะคะก็ต้องขอบคุณช่องเจ็ดสีนะครับที่ให้โอกาสกับสถาบันการศึกษาต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันก็เป็นรายการเดียวที่สมาคมยังไม่มีผู้มาสนับสนุนการแข่งขันก็คือระดับอุดมศึกษานะฮะก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มนะครับในสิ่งที่สมาคมยังทำได้ไม่ครบนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกทีมนะครับทุกสถาบันที่เข้าร่วมกันแข่งขันครั้งนี้นะครับก็หวังว่าช่องเจ็ดสีก็คงจะได้ให้โอกาสดีๆนะฮะกับสมาคมแล้วก็รวมทั้งสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆหรือกับวงการกีฬาวอลเลย์บอลต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยค่ะท่านนายกคะก็พอผมปากผมพอนะครับสำหรับการสัมภาษณ์นะครับทีมแชมป์นะครับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับ